สวัสดีครับ18พฤษภาจัดหนักจัดเต็มมากวันนี้นะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันนะอะจัดเลยเข้าเรื่องเลยนะฮะสินค้าประเภทนี้มีในเซเว่นมีในฟู้ดแลนด์มีในท็อปมีในโลตัสคุณไม่จะต้องสต็อกสินค้าเลยน้ำหนักเบาไม่กี่บาทนะครับเขาก็เลยขายไม่แพงนะฮะก็ขายเอามือใหม่เอามาขายได้เอาผมแนะนำพูดอย่างนึงในการขายของนะครับมันจะมีอีกเวลาหาสินค้าขายเนี่ยมันจะมีวิธีนึงก็คือว่ามองหาปัญหาก่อนนะครับสินค้าชิ้นเนี้ยมันเป็นปัญหาของคนค่อนโลกไม่ทั้งโลกบางประเทศจะไม่มีปัญหานี้แต่บางประเทศมีปัญหาทั้งประเทศนะครับพอมันเกิดปัญหาแล้วเกิดอะไรขึ้นมันก็ต้องมีคนหาสินค้าเพื่อมาแก้ไขปัญหาถูกไหมครับแล้วสินค้าชิ้นเนี้ยตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหานั้นนะครับอาจจะไม่ตอบโจทย์ 100% แต่ผมจะบอกว่ามันไม่ใช่ตัวนี้ตัวเดียวมันมีสินค้าหลายๆตัวด้วยที่แก้ปัญหานี้เพราะฉะนั้นคนเรียนที่ได้ตัวนี้ไปเนี่ยคุณสามารถเอาไอเดียสินค้าประเภทนี้ไปต่อยอดหาสินค้าแก้ปัญหาตัวอื่นได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าอันนี้คนที่เรียนกับผมอาจจะทักมาเยอะนะครับทักมาว่าสีม่วงแล้วกันนะเพราะสีมันสีม่วงนะครับแล้วผมก็คิดว่าคุณน่าจะได้ไอเดียไปหาสินค้าต่อยอดเพิ่มเติมได้ขนาดชิ้นนี้นี่ขายได้30โซแต่ว่าคือเหมือนเดิมวันนี้จะเป็นแนวออกบ่อยแต่ว่าไม่แท็กนะครับเพราะถ้าแท็กกำไรคงไม่เหลือเพราะช่วงนี้แท็กกิ้งไม่ไหวเลยค่าแท็กกิ้งแพงมากนะครับก็คือผมแนะนำนะทำสองไอเดียก็ได้ไอเดียนึงเนี่ยเน้นขายอย่างนี้เลยนะขายแบบมีกำไรอย่างเงี้ยคือถ้าไม่แท็กอ่ะโอ้โหกำไรเป็นร้อยก็โอเคเซเว่นขายเมืองไทยยังกำผมว่ากำไรแค่ไม่เกิน20-30อ่ะเผื่อไม่ถึงด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นสมาชิกที่เรียนโอทออนไลน์อยากรู้แต่ว่าผมก็ไกด์ไลน์ให้กับสินค้าคนที่ไม่ได้เรียนด้วยนะว่าคุณลองหาปัญหาก่อนครับถ้าคุณเจอปัญหาพอเราเจอปัญหาแล้วเราสามารถหาสินค้าที่มันตอบโจทย์แก้ปัญหาได้ลูกค้าก็ซื้อครับนะโอเคก็ท้ายคลิปนะครับเหมือนเดิมติดตาม YouTube นะครับโอทออนไลน์แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะหลังจาก Subscribe แล้วนะครับแฟนเพจกดไลค์ด้วยและแอดไลน์นะครับโอทออนไลน์อย่าลืมเพิ่มแอดข้างหน้าด้วยนะครับเพราะมีคนชื่อโอทออนไลน์จริงๆนะฮะหวังว่าเขาคงยังไม่ได้ปิดไลน์สมัครไลน์ใหม่นะครับให้มีแอดข้างหน้าด้วยนะครับจบคลิปสนใจเรียนมีทั้งออนไลน์และมานั่งเรียนนะครับติดต่อสอบถามได้นะครับสวัสดีครับ